มาดูกันบ้างอีกหนึ่งปรากฏการณ์นะคะต้องบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ติดเทรนด์ทวิตเตอร์หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักปรากฏการณ์นี้คืออะไรมีที่มาที่ไปอย่างไรเดี๋ยวพี่นาจะเล่าให้ฟังค่ะเพราะว่าตัวเลข520ในภาษาจีนนั้นนะคะออกเสียงเหมือนกับคำว่าหว่อไอ้หนี่ที่แปลว่าฉันรักเธอค่ะนั่นก็เลยทำให้วันที่20เดือน5นะคะหรือว่า20พฤษภาคมกลายเป็นเหมือนวันบอกรักกันนะคะหรือว่าวันแสดงความรักของชาวจีนแล้วก็การแสดงความรักที่ว่านี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ระหว่างชาวจีนด้วยกันเท่านั้นนะนี่คือก็เลยทำให้ในตอนหลังมานี้นะคะวันที่20เดือน5ซึ่งเหมือนเป็นวันแสดงพลังแห่งความรักที่เหล่าพ่อๆแม่ๆแฟนคลับเนี่ยมีต่อดาราศิลปินขวัญใจค่ะอ่ะมาดูกันเลยนะคะในวันที่20เดือน5หรือว่าวันที่520ปีนี้ในเทรนด์ Twitter ไทยมีใครฮอตครองเทรนด์กันบ้างนะคะ#ส่งความรักถึงหนุ่มแพทริกนะคะแล้วก็หนุ่มนายกรชิตก็เป็นสมาชิกชาวไทยนะคะบอยแบนด์วง INTO ONE ในจีนก็เรียกได้ว่าวันที่20เดือน5หรือว่า520ปีนี้โลกโซเชียลนั้นอบอวลไปด้วยความรักความหวานฉ่ำจริงๆค่ะทุกคู่ให้เป็นเบอร์หนึ่งเลยนะคะสูสีกันหมดแล้วแฟนคลับชาวจีนก็ต้อนรับนักแสดงชาวไทยได้ดีมากๆอบอุ่นมากหลายคนนะพี่ตนมีแฟนมิตติ้งเป็นของตัวเองที่จีนบ้างที่มาเลบ้างเนี่ยนะคะทำรายได้ได้ดีงามรอพี่ตนนี่สาธุแต่ตอนนี้คือจริงๆพี่รู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราแอบหลงรักใครสักคนหนึ่งแล้วเป็นคนจีนน่ะถ้าไม่กล้านะแค่ให้เขียนคำว่า520ก็เหมือนกับว่าหัวไอ้หนี่อย่างนี้เนาะไอเดียดีใช่ไหมเดี๋ยวน้องเขียนให้โอเคขอบคุณมาก